วัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าอินเทอร์เน็ตจำกัดปริมาณคืออะไรโอเคโอเคโอ้ครับผมเอามามามาต้องอธิบายเอามาคนที่รู้แล้วก็อย่าว่าผมเลยนะก็ถามแบบนี้ก็ค่อยอธิบายบางคนก็เขาก็ไม่เข้าใจจริงๆก็ผมก็เข้าใจโอเคอ่ะเมื่อเราพูดถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับนะมันจะมี2อย่างอย่างแรกที่เราจะพูดถึงก็คือความเร็วของอินเทอร์เน็ตความเร็วของอินเทอร์เน็ตคืออะไรความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็คือเวลาเราเข้าไปดูไฟล์วิดีโอในอินเทอร์เน็ตเช่นเราไปดู YouTube มันต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแน่นอนเวลาเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถ้ามีความเร็วสูงมันก็จะไม่หมุนไม่หือไม่อืออะไรทั้งนั้นกดปุ๊บมาปั๊บกดปุ๊บมาปั๊บอันนี้เขาเรียกว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตชั้นเลิศโอ้โหเร็วปุ๊ดเราปุ๊ดประมาณว่าเป็น100กิกะบิตขึ้นไปเอ้ยไม่ใช่เป็น100เมกะบิตขึ้นไปกิกะบิตเดียวก็แย่แล้วไม่ต้องรู้ขนาดนั้นหรอกเป็น100เมกะบิตขึ้นไปประมาณว่า300เมกะบิต300เมกะบิตแม้เครื่องเรามันก็รองรับแค่ประมาณ150เมกะบิตเองอะนะจะพูดก็ไม่เต็มปากเต็มคำเท่าไหร่มีกิกะบิตก็ไม่รู้เครื่องรองรับหรือเปล่าก็เป็นความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงมากการโอนถ่ายข้อมูลอินเทอร์เน็ตจะสูงการรับข้อมูลไฟล์อินเทอร์เน็ตเป็นไฟล์วิดีโอจะมาเร็วแล้วแรงแล้วมันก็จะไม่ค้างไม่สะดุดอันนี้เขาเรียกความเร็วอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเราซื้อความเร็วอินเทอร์เน็ตแบบช้าๆช้าๆแบบน้อยๆประเภทแบบ128 KB อย่างนี้เนี่ยนะโอ้โหเวลาอินเทอร์เน็ตมามันจะหนืดมากเวลาเข้าไปดู YouTube กดเข้าดู YouTube ไฟล์วิดีโอนึงปุ๊บมันจะหมุนติ้ว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 อย่างนั้นน่ะกว่ามันจะได้ไฟล์ข้อมูลที่เป็นไฟล์วิดีโอลงมาไว้ในเครื่องเราแล้วฉายให้เราดูได้นี่ใช้เวลาโหลดนานมากอันนี้เขาเรียกว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตนะอันนี้ต้องแบ่งเป็น2ส่วนคือความเร็วช้ากับความเร็วที่เร็วๆมากๆมันไม่เหมือนกันนะอีกส่วนนึงก็คือปริมาณของอินเทอร์เน็ตนะปริมาณอินเทอร์เน็ตเช่นเวลาเราไปเป็นรายเดือนนะไปเป็นรายเดือนกับเขาเนี่ยเวลาเราไปติดโปรโมชั่นรายเดือนรายเดือนมันจะชัดเจนกว่ารายเดือนเนี่ยเวลาเป็นโปรโมชั่นรายเดือนสมมติเราจ่ายเดือน เดี๋ยวนี้มันให้เท่าไหร่เนี่ยรู้สึกจะให้น้อยจังเลยไม่ค่อยเวิร์กเลยก็เขาก็จะบอกว่าล่ะเราว่าโอ้โหให้อินเทอร์เน็ตคูณ3กิก4กิกเลยนะโอ้พูดเหมือนเยอะเลยพูดจริงๆเลยดูคลิปวิดีโอไม่ทันแล้วก็หมดแล้วและยิ่งความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงๆถ้าเราเป็นรายเดือนเขาก็จะบอกว่าอ่ะเดือนนี้เนี่ยเขาให้อินเทอร์เน็ตคุณอ่ะเต็มสปีดเนี่ยอ่ะ100ไม่ถึง100หรอกอ่ะ10กิกะไบต์อ่ะ10กิกะไบต์เราก็จะโอเคนี่คือปริมาณที่เขาให้10กิกะไบต์นะแต่ถ้าหมด10กิกะไบต์ความเร็วอินเทอร์เน็ตอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณจะช้าลง10กิกะไบต์เนี่ยเขาจะให้ความเร็วที่เต็มสปีดท็อปสปีดเลยคุณเครื่องคุณเล่นได้เท่าไหร่เขาให้เท่านั้นเลยนะให้300เมกะบิตคุณเล่นได้คุณก็เล่นไปให้กิกะบิตคุณเล่นได้คุณเล่นไปเลยถ้าเครื่องคุณรองรับนะเขาก็ให้คุณเต็มสปีดแต่เมื่อมันเต็มสปีดเนี่ยมันก็จะดูดปริมาณข้อมูลอินเทอร์เน็ตลงมาเยอะปริมาณข้อมูลนี่แหละไฟล์วิดีโอไฟล์นึงเนี่ยมันก็จะมีขนาดข้อมูลที่ไม่เท่ากันบางไฟล์วิดีโอเนี่ยถ้าเราดูเป็นหนังเป็นเรื่องๆเป็นชั่วโมงเนี่ยบางทีก็ล่อไปเกือบกิกเลยนะถ้าเกือบกิกเนี่ยนะให้มา10กิกเนี่ยพี่ดูสัก10เที่ยวก็จะเกือบจะหมดแล้วมั้ยหรือยังเกือบจะหมดแล้วมั้ยนั่นแหละนั่นน่ะปริมาณแต่ณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับโปรโมชั่นที่ไม่เข้าใจคำถามนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นที่จำกัดปริมาณแบบรุ่นใหม่อันนี้เนี่ยพิสดารกว่าชาวบ้านโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นรายเดือนให้10กิกหมด10กิกวิ่ง 384K 128K อะไรก็ว่าไปความเร็วอินเทอร์เน็ตจะท็อปสปีดใน10กิกหมด10กิกจะเหลือความเร็วที่ช้าอันนี้เราเข้าใจได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยพิสดารเข้าไปนิดหน่อยตรงที่ว่าเขาก็จะบอกว่าเราเขาให้อินเทอร์เน็ตคุณเนี่ย20กิกเลยนะแต่ว่า20กิกนี้เนี่ยเขาจะจำกัดความเร็วไว้ที่4เมกะบิตสมมุติเราซื้อ4เมกะบิตใช่ไหมโอ้ย4เมกะบิตมันใช้ได้มันเร็วไม่ขี้เหร่หรอก4เมกะบิตเนี่ยนะหลังจากหมด4 20กิกปั๊บเขาบอกว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตจะลดลงเหลือ128 KB คือมันจะช้าหนืดไปเลยหลังจากหมด20กิกซึ่ง
เราไม่คุ้นเคยกับการใช้แบบนี้เราก็จะรู้สึกคลั่งครวญพอสมควรเพราะว่ามันพี่จำกัดคือปกติเราเป็นรายเดือนเนี่ยถ้าให้20กิกคือไม่จำกัดความเร็วแต่ไอ้รุ่นใหม่นี่พิสดารคือนอกจากจำกัดความเร็วแล้วยังมาจำกัดปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของเราด้วยคือให้แค่เนี้ยเกินเมื่อไหร่คุณจะต้องวิ่งช้าทันทีโอ้โหพี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนั่นแหละนะก็น่าจะตอบคำถามได้มั้งสำหรับคำว่าจำกัดปริมาณอินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไรนะก็คือขอให้อินเทอร์เน็ตคุณเท่าไหร่คุณเล่นได้แค่นั้นแต่ถ้าถามว่าคุณใช้เยอะใช้น้อยเท่าไหร่คุณไปดูในตั้งค่าตัวคุณเองเถอะถ้าเดือนหนึ่งคุณใช้เยอะอินเทอร์เน็ตที่เขาให้มาถ้าว่า20กิกคุณใช้เดือนหนึ่ง40กิกไอดีไม่พออยู่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่พออยู่แล้วเพราะคุณใช้หมด20กิกเมื่อไหร่มันก็จะวิ่งช้าพอวิ่งช้าแล้วคุณก็จะรำคาญไงมันก็จะใช้งานแล้วไม่ค่อยสะดวกมันก็จะสะดุดนั่นแหละประเด็นเลยที่คุณจะต้องเจออันนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบจำกัดปริมาณก็อย่างนี้นะและนอกจากปัจจุบันเนี่ยมันจำกัดปริมาณแล้วมันยังจำกัดความเร็วด้วยจำกัดความเร็วแล้วยังจำกัดปริมาณอีกเป็นเรื่องที่น่าบ่นมากเลยนะแหมแล้วจำกัดความเร็วแล้วยังหมดปริมาณปั๊บยังตกความเร็วลงไปเหลือช้าๆให้เราเล่นอีกโอ้ยฟังแล้วอารมณ์เสียช่างมันเถอะน่าจะพอแล้วแค่นี้สำหรับคลิปคำตอบแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ